เรากำลังเดินอยู่ที่บริเวณบ้านของนางสุชาดานะคะเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าใครมาที่นี่ก็จะเห็นว่าที่นี่ก็เป็นแค่เพียงเนินดินธรรมดาเท่านั้นเองแต่เมื่อเราขุดดินออกเราก็จะเห็นก้อนหินที่อยู่ภายใต้เนินดินนั้นแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่าเนินดินหายไปแต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์สอนให้พวกเรารู้ว่าไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่บ้านของนางสุชาดาในปัจจุบันนี้ก็ดูเจริญขึ้นถ้าเรานึกถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแรงสนับสนุนพระพุทธศาสนาก็ต้องนึกถึงนางสุชาดาเนี่ยแหละค่ะเพราะนางสุชาดาเป็นแม่ของพยัสสะซึ่งบุรุษหนึ่งที่พูดว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเมื่อได้มีโอกาสที่จะหยุดดูและทบทวนเราก็พบว่าชีวิตที่ไม่วุ่นวายก็คือชีวิตที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและไม่เปื้อนโลกโลกจะเป็นอย่างไรใจของเราจะไม่ทุกข์การเดินทางมาที่บ้านนางสุชาดาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปเพื่อการคารวะน้ำใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักลูกมากเหลือเกินและในที่สุดลูกก็พานางสุชาดาได้เข้าถึงธรรมด้วยนะคะพระยศะเป็นอภิชาติบุตรและนี่คือหนึ่งประวัติศาสตร์ของความงดงามของครอบครัวที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่รู้จักที่จะรักลูกและทำทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกได้บรรลุธรรมค่ะธรรมสวัสดีนะคะเรื่องธรรมสวัสดีโดยปตท.พลันที่ยั่งยืนเพื่อไทยมีความสุขเล็กๆในใจฉันMm-hmm.